สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้วิชาการงานอาชีพเรากลับมาพบกันนะคะในหน่วยสุดท้ายของปีการศึกษานี้แล้วนะคะซึ่งก็เป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั่นเองนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนะคะในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจตนเองทำไมเราจะต้องสำรวจตนเองนะคะและการสำรวจตนเองนั้นมีอะไรบ้างที่เราต้องสำรวจไปดูกันเลยค่ะในส่วนของการสำรวจตนเองนะคะเราจะต้องสำรวจในหัวข้อต่างๆต่อไปนี้อันแรกค่ะคือความสนใจนะคะเราควรสำรวจตนเองว่ามีความสนใจที่จะประกอบอาชีพอะไรเพราะเหตุใดจึงสนใจที่คิดจะเป็นอาชีพนั้นและอาชีพนั้นเหมาะกับตัวเราอย่างไรนะคะตรงนี้สำคัญมากต่อไปค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถนะคะตัวเราควรพิจารณาว่าตนเองมีความสามารถพอที่จะประกอบอาชีพที่สนใจได้หรือไม่อันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีความสามารถพอที่จะประกอบอาชีพนั้นได้เราก็ไม่ควรที่จะเลือกประกอบอาชีพนั้นนะโดยเราจะต้องพิจารณาว่าตัวเองนั้นมีความสามารถในด้านใดนะคะเพื่อเลือกแนวทางการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองนั่นเองค่ะเรื่องต่อไปค่ะทักษะนะคะควรพิจารณาว่าอาชีพที่เราจะประกอบนั้นเรามีทักษะเพียงพอหรือไม่สามารถที่จะหาความรู้หรือทักษะเพิ่มเติมได้อย่างไรนะคะการที่เรารู้ว่าเราถนัดอะไรนั้นหรือทำอะไรได้ดีนั้นก็จะทำให้เราสามารถพัฒนาทักษะให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะอย่างบางคนเนี่ยมีทักษะในการเย็บผ้านะคะและพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการเย็บผ้านั่นเองก็สามารถเพิ่มเติมและสามารถเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าหรือเป็นนักออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าได้นั่นเองค่ะทั้ง3เรื่องนะคะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องสำรวจตัวเองนะคะก่อนที่จะเรียนรู้หรือพร้อมที่จะวางแผนการประกอบอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นภาระงานที่ครูจะมอบหมายนะคะในสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจตนเองนั่นเองนะคะโดยนักเรียนจะต้องสำรวจ3หัวข้อด้วยกันค่ะครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะนักเรียนลองดูจากตัวอย่างนะโดยจะต้องสำรวจในเรื่องของความสนใจสำรวจในเรื่องความสามารถนะคะแล้วก็ทักษะนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนใส่รายละเอียดลงไปค่ะหาภาพประกอบด้วยก็ได้ค่ะนะคะแล้วส่งงานในอัลบั้มเช่นเคยค่ะงานนี้จะเป็นอัลบั้มที่15นะคะการสำรวจตนเองครูจะรอตรวจผลงานนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ